สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าดูใช่ไหมผมก็ไถดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยนะครับผมจนไปเจอซีรีส์ตัวหนึ่งใน Disney Plus Hotstar นะครับผมก็คือ Land of Tanabata เอางี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าแม่งสนุกนะน่าสนใจและเผื่อบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าหนังเลยไงอาจจะยังไม่เคยเห็นโปสเตอร์ไปเห็นตัวอย่างพาไปดูตัวอย่างก่อนแหมพาไปดูตัวอย่าง Land of Tanabata Disney Plus Hotstar โอ้เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละพระเอกเฮ้ยเป็นไงรูเล็กเท่ากิ๊บมาเลยสไปมาともに就職活動した方がいいですよ就職役に立たない超能力を持つ大学生ナンマル彼の平凡な日常はある事件をきっかけにมันอยู่ชมรมเหมือนแค่ชมรมพลังจิตเว้ยทุกคนเนี่ยฟีลลิ่งมันแบบเหมือนติดกลิ่นเทเลอร์เทเลอร์หน่อยนะその力の謎は閉ざされた町にあった。あなたは手が届くものですよね。どうも。俺たちは選ばれた人間なんだよ。นี่คือพลังของมันこの町は何か。คนที่ใช้พลังนี้ได้จะแบบถูกเรียกว่าผู้อยู่แค่เอื้อมずっと怖い夢を見るんです。鎖に繋がれてしまったんだ。งานถ่ายสวยด้วยนะงานถ่ายสวยด้วยทานาบะตะこの先何年ไนซีนเดซีนบรรยากาศพร็อพต่างๆดูดีเลยยูริยุกิซัง悪夢を終わらせる丸上ยูริยุกิはただの人です。เนี่ยเนี่ยมันจะมีตัวละครที่แม่งแบบเหมือนมี12นิ้วอะมือมี12นิ้วอะยังเป็นตัวละครปริศนานะこれทานาบะตะの国ไอ้สัตว์เฮียเชื่อป่ะดูแบบไม่หวังเลยเพราะว่าเป็นหนังที่ได้ข่าวนะครับผมเห็นข่าวมาสักพักแล้วว่า Land of Tanabata เนี่ยสร้างมาจากมังงะนะครับผมแล้วตัวมังงะดั้งเดิมเนี่ยเป็นผลงานของอาจารย์ฮิโตชิอิวากินะครับซึ่งอาจารย์ฮิโตชิอิวากิเนี่ยก็เคยเขียนเรื่องนึงที่โด่งดังมาก็คือ Parasite หรือปรสิตนั่นแหละการ์ตูนปรสิตผมโคตรชอบเลยนะครับแล้วได้ข่าวว่า Land of Tanabata ออกเป็นซีรีส์ก็เลยไปลองดูไอ้สัตว์โคตรมันสำหรับใครที่ยังไม่ดูเดี๋ยวผมอ่านเรื่องย่อให้ฟังเรื่องย่อนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของพระเอกของเรานะคือนามารุนักศึกษาปี4ที่หางานทำเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่การฝึกฝนความสามารถพิเศษของตัวเองนั่นก็คือพลังจิตสร้างรูนามารุฝึกฝนจนสามารถใช้พลังจิตของตัวเองในการเจาะรูเล็กๆบนสิ่งของต่างๆได้แต่ทุกอย่างมันก็ยิ่งแปลกประหลาดและน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อนามารุได้รู้ความจริงที่ว่าพลังที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันไม่สามารถทำกันได้ทุกคนนะฮะมีแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถใช้พลังนี้ได้ซึ่งจะถูกเรียกว่าผู้อยู่แค่เอื้อมซึ่งไอ้พลังจิตสร้างรูอันเนี้ยเป็นพลังที่ได้รับการสืบทอดมาจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะครับและต่อมาไม่นานก็ได้มีการตายอันน่าสยดสยองเกิดขึ้นอย่างปริศนาตำรวจแจ้งว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่พบร่องรอยของตัวฆาตกรนะครับผมตำรวจพบเพียงแค่รูปริศนากลางศีรษะของผู้ตายและตำรวจยังพบอีกหนึ่งรูนะครับผมที่หน้าต่างที่อยู่ใกล้ๆและไอ้รูปริศนาที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุนี่แหละครับมันเป็นรูเหมือนของที่นามารุสร้างขึ้นไม่มีผิดต่างกันก็เพียงแค่รูในที่เกิดเหตุเนี่ยมันใหญ่กว่ารูของนามารุมากหลายเท่าและสุดท้ายเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้เนี่ยมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาหาตัวนามารุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตอนเป็นการ์ตูนผมไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าผมติดตามผลงานของอาจารย์ก็คือปาราไซต์ไงอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วผมว่าอาจารย์แกมีมุมมองในการเล่าเฮอร์เลอร์ในแบบที่ไอ้เหี้ยมันเสพง่ายและมันน่าสนใจด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าลองไปดูพอไปดูปั๊บเฮ้ยเหี้ย Land of Tanabata อ่ะมันมีความเป็นเหมือนหนังลัทธิหน่อยนะแล้วก็
บรรยากาศของซีรีส์อ่ะถ้าให้พูดเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบอ่ะความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับผมกำลังดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ในบรรยากาศของกันสึในบรรยากาศเหมือนซีรีส์ที่เรื่องที่ผ่านมาของดิสนีย์ก็คือการ์นิบอลคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเหมือนเป็นการ์นิบอลในฉบับที่มันติดเหมือนซูเปอร์ฮีโร่หน่อยมีพลังเหนือมนุษย์หน่อยแล้วไอ้ประเด็นพลังเหนือมนุษย์นะครับที่เป็นเหมือนพลังเหมือนสืบทอดเป็นทายาทของผู้อยู่แค่เอื้อมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งน่าสนใจมากบรรยากาศของหนังอะหลายๆมุมมันก็ดูเหมือนจะธรรมดาใช่ไหมแต่มันแฝงไปด้วยความกดดันอึดอัดโหแม่งโคตรถูกใจผมเลยขอสปอยนิดนึงขอสปอยนิดนึงนะครับพูดถึงฉากที่ชอบก็คือมันจะมีช่วงนึงที่พวกพระเอกอะเขาเหมือนต้องไปตามหาความจริงอะพูดไปแค่นั้นกันนะต้องไปตามล่าหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเอกพัวพันกับพลังนี้กับตระกูลนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนั้นนะเขาก็เลือกไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนึกภาพว่าออกไปต่างจังหวัดนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปเพื่อค้นหาความจริงบวกกับว่าไปหาตัวอาจารย์ด้วยมันมีอาจารย์คนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรค้นคว้าเกี่ยวกับหมู่บ้านที่เป็นเหมือนต้นกำเนิดของพระเอกอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็หายตัวไปประเด็นก็คือพอไปถึงหมู่บ้านนั้นปั๊บสัตว์มันมีเหมือนคล้ายๆเทศกาลน่ะที่เขาจัดแล้วไอ้เทศกาลเนี้ยมันก็จะมีเขตที่เขากั้นบนภูเขาเอาไว้แล้วมึงบรรยากาศตอนเทศกาลนั้นเขตในภูเขาเอ่ยมีซีนในป่าบรรยากาศอึดอัดกดดันมากที่ผมโคตรชอบเลยตอนที่มันออกไปต่างจังหวัดและออกไปในหมู่บ้านพระเอกเพื่อตามหานู่นนี่มันจะมีจังหวะเล่าแบบเหมือนค่อยๆนะค่อยๆเผยให้เราเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครพระเอกกับคนตระกูลนี้กับพลังนี้เป็นอย่างไรตัวหนังมันจะไม่ได้รุกใส่เรามากมันจะค่อยๆเปิดเผยค่อยๆให้เราติดตามค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ดูถึง EP 3มันโคตรค้างเลยติดสัตว์แล้วในเรื่องก็จะมีด้วยนะช่วงที่พระเอกเริ่มแบบเริ่มฝึกพลังเริ่มพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบเหมือนเป็นภาพประมวลนะไม่ได้แบบเหมือนเป็นประมวลเร็วๆไวๆอะไรอย่างเงี้ยมันเจอคนช่วยแล้วก็ได้พัฒนาพลังแล้วเป็นโคตรแบบชี้โคตรดีชอบมากบรรยากาศชอบสัตว์คือตัวซีรีส์มันมี10 EP ใช่ไหมหน้าตอนนี้ผมดูไปแล้ว3 EP พูดตรงๆค้างสัตว์นะครับนี่คือแม่งอยากจะเดินเข้าไปหาทาง Official ของดิสนีย์นะบอกว่าพี่ปล่อยออกมาแบบปล่อยพลั่งพลูออกมา10 EP เลยได้ไหมพี่ปล่อยออกมาเลยเดี๋ยวกูจะอดหลับอดนอนดูรวดเดียวไม่จบๆเลยโคตรน่าดูนะครับใครที่กำลังมองหาซีรีส์แบบเฮอร์เรอร์ระทึกขวัญสนุกสนุกนี้เอ้ยซีรีส์ตัวนี้แนะนำครับ Land of Tanabata สามารถหาดูได้แล้วที่ Disney Plus Hotstar และถ้าให้ผมให้คะแนนเบื้องต้นนะครับผมสำหรับ3 EP แรกสตาร์ทเรื่องนะฮะ10 EP 3 EP มันแบบเหมือน1ใน3พอดีไงมันก็ช่วงจังหวะสตาร์ทเรื่องพอดีสำหรับผมช่วงจังหวะสตาร์ทเรื่องสร้างความกดดันได้ดีครับปูจนเราเข้าใจว่าตัวละครมีใครคืออะไรพระเอกเป็นทายาทอะไรพลังผู้สืบทอดอย่างไรนะครับชัดเจนเราเข้าใจ World Set Up ได้อย่างรวดเร็วและสร้างความกดดันพร้อมกับสร้างคำถามชวนสงสัยให้น่าติดตามด้วยเพราะฉะนั้น Land of Tanabata ถือว่าทำได้ดีนะครับผมคะแนนเบื้องต้นที่ผมจะให้นะตอนนี้คือ 8.5 ง้างไว้เท่านี้ก่อนเพราะชอบสัตว์บรรยากาศโคตรได้ที่เหลือก็คือเดี๋ยวคงจะต้องวัดใน EP ต่อๆไปว่าแบบมันเป็นอย่างไรมันโอเคมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ลองดูนะครับแล้วถ้าบัตร Disney Plus ใครที่ยังไม่ได้ต่อก็ต่อได้แล้วนะครับ Disney Plus Star มีซีรีส์น่าดูมาให้เราดูเวล แล้วก็อย่าลืมนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ